ขออนุญาตครับผมอยู่แถวไม่บอกดีกว่าครับเดี๋ยวเขาจะเสียหายคือว่าแถวพระแถวนั้นเวลาออกพรรษาปวารณาครับเขาจะไปร่วมกันปวารณาขึ้น14ค่ำที่วัดเจ้าคณะตำบลไงครับมันในฐานะที่อยู่ในเขตของเขาก็ทำใจลำบากเพราะเรามาเรียนไปไหนเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่วันปวารณาแล้วมันก็ไปสว่างที่อื่นมันไม่ใช่สว่างวัดตัวเองด้วยเวลาปวารณาขึ้น14ค่ำช่วงตี3ตี4มันก็พอดีสว่าง15ช่วงเช้าวันพระวัดเจ้าคณะตำบลเนี่ยมันก็เลยไปรวมกันขาดพรรษามันก็เลยไม่รู้จะทำไงตัวนี้ครับมันเป็นประเพณีของเขาอันนี้หารือใช่ไหมฮะก็หารือด้วยบอกกล่าวด้วยเล่าสู่กันฟังก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะมีการสอบถามเวลาที่ประชุมพระสังฆาธิการหรือพระนวกะก็ตั้งเป็นประเด็นสอบถามแล้วก็เหมือนกับว่าได้ยินได้ฟังแบบนี้มาพูดเหมือนให้มีหลักมีฐานอย่างนี้ก็น่าจะทำให้พระสงฆ์จำนวนมากเนี่ยอาจจะได้ค่อยควรนะครับเพื่อว่าเราไปเจอสถานที่ตรงนั้นนะครับเป็นทั้งจังหวัดครับเจอไหมอาจารย์เป็นทั้งจังหวัดเลยฮะทั้งจังหวัดครับที่ไปภาวนาวัน14ค่ำใช่ไหมครับครับเจอครับเจอที่ลาวครับนะเคยเจอที่ลาวนะครับอาจารย์แซมภาวนาวัน14ค่ำก็ความเข้าใจเขาก็คิดว่าอีกวันหนึ่งไปแล้วเขาไม่ได้นับแบบพระพุทธเจ้าเนื่องจากว่ามันเป็นมติของบางทีเป็นของพระเถระนะครับก็พอพระเถระพูดคณะสงฆ์ก็เอาตามก็เลยกลายเป็นมติของสงฆ์ในเขตนั้นๆไปก็เลยลำบากในเรื่องนี้นะครับการหาทางออกเรื่องนี้เนี่ยผมก็เคยคุยนะเคยคุยบอกว่าตอนนั้นนี่เขาคิดยังไงนะเลี่ยงพยายามไม่ไปอธิบายอะไรเยอะนะครับก็เลยพากันเลี่ยงหาเหตุสัตหะสัตหะไปที่อื่นนะครับก็มีการสัตหะไปที่อื่นแล้วก็พอมันเลยวันนั้นไปก็ไปภาวนาวัน15ค่ำใช่ไหมครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แน่นอนว่าจะรอดใช่ไหมไม่แน่นอนว่าจะรอดนะครับเพราะว่าตอนนั้นเคยสัตหะไปนะครับก็ยังถูกตำหนิว่าไม่ความสามัคคีใช่ไหมตอนแรกก็จะไม่เท่าไหร่แต่พอบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็เอ๊ะทำไมมาสัตหะเอาตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่าไม่มีความสามัคคีอะไรทำนองนั้นการให้ความรู้เนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับการชี้แจงกันให้ความรู้แล้วก็ผู้ที่จะไปพูดบางทีมันก็ต้องเป็นผู้ที่บุคคลเหล่านั้นยอมรับด้วยนะครับบุคคลเหล่านั้นยอมรับถ้ามีพระเถระผู้ที่มีความรู้แล้วก็ในเขตนั้นเขายอมรับนะครับก็ควรจะให้ผู้นั้นนะครับเข้าหาพระเถระปรึกษาพระเถระที่ท่านมีความรู้ดีแล้วก็ให้ท่านช่วยพูดนะครับนี้เป็นวิธีทางออกที่ดีนะครับทางออกที่ดีต้องมองหาครับมองหานะถ้ามองหาพระไม่ได้ก็มองหาโยมเลยโยมที่เขาสามารถที่จะไปนิมนต์พระหรือว่าคุ้นเคยกับพระรูปไหนที่มีความรู้แล้วไปพูดได้นะครับให้ความรู้เรื่องนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเยอะเหมือนกันนะได้ข่าวว่าเนื่องจากว่าเวลาวัน15ค่ำเนี่ยมันจะมีโยมมาทำบุญนะที่สังเกตเห็นเยอะและก็มีกิจกรรมของวันนั้นนะครับเยอะเป็นเหตุให้พระเถระหรือว่าพระผู้ใหญ่ในเขตนั้นก็คิดกันว่าทำอย่างไรจะได้ใช้เวลาในการเกี่ยวกับกิจกรรมพวกนี้ได้มากนะครับโดยที่การภาวนาของสงฆ์ไม่มาบีบเวลาพวกนี้จะตัดไปเวลาตอนตีสามตีสี่นั่นแหละนะครับเราจะได้ทันเวลาบิณฑบาตใช่ไหมไม่คิดอย่างนั้นนะครับเอานิมนต์พระเถระอาจารย์ประโมทให้ความคิดเห็นหน่อยครับเป็นยังไงถ้าอาจารย์เจออย่างนี้อาจารย์ทำไงสัตหะเหมือนกันใช่ไหมต้องถามสัตหะไปที่งานนั้นเพราะว่าเป็นกิจของสงฆ์ครับคือเป็นการนัดหมายของสงฆ์ที่มีอยู่เป็นประจำแล้วเป็นเหมือนกับข้อบังคับอ่ะข
ของสงฆ์ที่ลงมติมาในหมู่สงฆ์แล้วก็สัตหาจากวัดนะครับไปที่ไปงานนั้นไปงานถ้าเขาบอกให้ท่านภาวนาล่ะจะทำยังไงภาวนาอาจารย์ภาวนาถึงคิวอาจารย์แล้วอาจารย์พระเถระอาจารย์จะทำยังไงก็ภาวนาครับเพราะแต่ว่าใช่อะไรนะที่บอกอะไรนะกรรมนี้ไม่สมควรแก่เราได้ไหมได้ไหมอาจารย์สมบูรณ์ภาวนาโดยที่บอกว่ากรรมนี้ไม่สมควรแก่เราแล้วก็ว่าไปตามครับตามความสุขของพระเถระทั้งหลายในใจใช่ไหมฮะว่าในใจใช่ไหมฮะว่าไปตามนะครับว่าตามนะแต่ว่ากำหนดด้วยว่ากรรมเนี้ยไม่สมควรกับเราถามว่ามันมีอาบัติภาวนาไม่ตรงวันเนี่ยมีอาบัติไหมครับทำอุโบสถไม่ตรงวันมีอาบัติทุกกฎอยู่ด้วยเนาะมีอาบัติทุกกฎอยู่ด้วยนะครับมีอาบัติทุกกฎอยู่ด้วยในการเลี่ยงเนี่ยมันก็มีหลายวิธีครับถ้าเกิดว่าเราสัตหาไปในงานนั้นนะหนึ่งก็คือไม่ได้ภาวนานะครับทำโดยที่ประการที่ตัวเองไม่ได้ภาวนานะครับนะอาจจะคุยว่าปกติพวกผมภาวนาพรุ่งนี้แต่พวกผมให้กายสามัคคีอะไรทำนองนี้นะครับหรือโดยทำนองที่ตัวเองเรียนครับสาธยายไม่ได้คิดว่าตัวเองภาวนาครับแต่เป็นการท่องซ้อมไม่มีเจตนาครับก็คือผมกำลังจะซ้อมนะซ้อมว่าพอถึงวันนั้นผมจะพูดถูกไหมเพราะว่ามันเราก็ซ้อมได้เนี่ยเรียนได้เนี่ยใช่ไหมครับเรียนได้สอบก็คือเรียนครับหายใจว่าตัวเองสาธยายทบทวนคำภาวนาครับทบทวนคำภาวนาเพราะภาวนาจริงๆมันต้องใส่ใจถึงผู้ฟังด้วยนะนะครับใส่ใจผู้ที่จะมาตักเตือนเราอะไรเราด้วยนะครับก็คิดว่าเราซ้อมผมมารอดนะครับเพราะปกติก่อนที่เราจะภาวนาเราก็ท่องกันอยู่แล้วใช่ไหมนะท่องกันอยู่แล้วซ้อมกันอยู่แล้วครับเพียงแต่คิดว่าเราเอามาสวดซ้อมแค่นั้นเองครับไม่ได้ไปภาวนากับใครนะครับ